สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมนะฮะผมก็ไปสรรหาหุ่นแปลกๆนะครับผมมารีวิวท่านผู้ชมนะครับผมแต่วันนี้เป็นหุ่นตามคำขอนะครับผมคำขอจากท่านดีมพิงค์ THTV นะครับผมขอไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตั้งแต่ที่ว่ารีวิวมูเก้นไบค์คลิปแรกนะครับผมก็ว่าเดี๋ยวจะรีวิวมูเก้นไบค์2คลิปแล้วก็นำมาบีชวอร์ออติมัสพามารีวิวชมปรากฏว่าโอ้โหเข้าไป4คลิปนะครับผมเล่นเพลินมากมูเก้นไบค์นะครับผมนะก็นำมาบีชวอร์ออติมัสพามมารีวิวท่านได้ชมนะตามที่คำขอนะครับผมก็จะเป็นบีชวอร์นี่ก็จะมีหลายภาคนะครับผมก็บอกว่าออติมัสพามผมก็รู้จะเอาภาคไหนมาเล่นนะครับก็เลยไปเซิร์ชในเน็ตดูปรากฏว่าตัวนี้แหละครับยังไม่มีท่านใดรีวิวในเมืองไทยนะครับผมนะผมก็เลยนำมารีวิวท่านได้ชมนะส่วนใหญ่ก็จะรีวิวพวกMP พวกKingdom อย่างนี้ครับ Ultimate Pan Kingdom นะฮะก็เป็น Beast War เหมือนกันนะครับผมนะตอนนี้ครั้งนี้มาดูหุ่นแปลกๆ Beast War Ultimate Pan ว่าแปลกๆยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะว่าตัวนี้ทำไมมันถึงแปลกทำไมมันถึงดีนะครับผมนี่กอริลล่านะครับผมบิชวอร์ก็เป็นกอริลล่านะครับออติมัสพรามดูครับมีแววตานะครับผมโอ้โหแววตาของผู้นำนะครับผมนะฮะข้าวทางขึงขังเอาจริงเอาจังมากครับผมนะฮะแล้วก็หน้าเป็นสีเทาๆนะครับผมนะฮะสีด้านข้างก็จะลงสีแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับเป็นที่ขนด้วยเห็นไหมฮะก็จะมีสีสวยงามที่สำคัญนะฮะสีเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกนะครับก็คือเป็นสีลักษณะเงาแวววาวแวววาวตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็เลยแตกต่างจากตัวอื่นนะครับผมก่อนอื่นเราจะมาดูตัวนี้ว่าเป็นแบบไหนยังไงมาดูว่าความเป็นมาของมายังไงดีกว่านะครับผมเริ่มต้นที่ว่ากล่องเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยฮะกล่องนี่เขาเรียกกล่องพับสมัยก่อนนะครับทำไมเป็นกล่องพับนะครับก็เพราะว่าไปหิ้วจากญี่ปุ่นมาครับผมไปซื้อจากญี่ปุ่นมาเลยครับก็ขึ้นเครื่องบินไปก็ไม่ใช่ผมไปนะครับผมพอดีพ่อค้าเขาไปนะครับก็เขาก็ถามว่าอยากจะได้อะไรบ้างเนี่ยผมก็มันก็มีบีดวอลเขามีบีดวอลมาขายสมัยก่อนเมื่อ13-14ปีที่แล้วนะครับผมปรากฏว่ากล่องเนี้ยถ้าเราซื้อทั้งกล่องพ่อค้าบอกว่าราคาอยู่ที่3,500นะครับผมแต่ถ้าเราพับกล่องไปเนี้ยเอาไส้ในทิ้งไม่หมดจะเหลืออยู่2,500ผมก็โหประหยัดเป็นพันเอาแบบพับดีกว่าครับผมนะแต่เดี๋ยวนี้เสียดายนะครับถ้าว่าเป็นกล่องเต็มเดี๋ยวนี้ eBay นะครับขายอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทนะครับผมนะออติมัสพรามนะประมาณ 199.90 ดอลลาร์หรือถ้าไม่รวมภาษีนะครับอันนี้ก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทถ้ารวมภาษีแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก 7,000-8,000 บาทนะครับผมนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เวลาเราจะเล่นเป็นกล่องแล้วก็กางออกแค่นี้เองครับผมก็เป็นกล่องแล้วครับไม่ยากก็จะได้เป็นกล่องเต็มนะครับนี่นะนี่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อเขาดูสินะชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นเขาก็ชื่อเรื่องนี่ฮะTMSPDS Convoy นะครับทาการะโทมี่ TMSPDS Convoy นะครับแถม DVD ให้1แผ่นนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนั่นเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดครับผมด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านบนกล่องก็จะเป็นรูปกอริลล่าออติมัสพรามนะครับแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะ TMSP Beast War นะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องนะครับก็จะเป็นรูปคล้ายๆในเรื่องราวของ DVD Special 1 Special 2 2เรื่องเป็นสตอรี่นะเรื่องดาวก็เปิดดูได้แผ่น DVD ก็เป็นแบบนี้นะครับผมด้านหลังกล่องก็จะมีลูกเล่นนะครับผมนี่ฮะสามารถที่จะเนี่ย6แบบ6อย่างนะครับก็หมุนควงมือควงดาบได้นะครับแล้วก็มีโซ่หัวกะโหลกแล้วก็ยิงปืนที่แขนได้ตรงนี้ก็เป็นปืนประทับไหล่นะครับผมมือสามารถที่เอามาชกอกได้เหมือนกันเลยจริงๆนะครับแล้วก็มีหน้ากากก็เป็นภาคบีชนะครับผมก็เป็นสีเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกด้านข้างกล่องนี้ก็เป็นรูปค่าพลังนะครับผมค่าการเล่นของเขานะครับได้10เป็นโหมดโรบอทกับโหมดบีชโหมดนะฮะสองล่างก็มีแค่นี้ครับกล่องนะครับเนี่ยฮะใกล้ใดเขาออกหมดครับ DVD จะติดไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับต่อไปมาดูของที่อยู่ในกล่องบ้างดีกว่านะครับผมของที่อยู่ในกล่องก็จะมีอย่างนี้มาให้นะครับผมก็มีโบชัวแล้วก็โบชัวคู่มือการเล่นนะครับผมนี่โบชัวก็เป็นแบบนี้นะฮะเวลาเขาใส่กระเป๋าเดินทางเขาจะเอาออกมาเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยฮะทำให้น้ำหนักมันเบาแล้วก็ประหยัด
ประหยัดพื้นที่ในการขนมานั่นเองนะครับขนมาจากญี่ปุ่นนะครับนี่มีโบชัวอันแรกครับโบชัวคู่มือการเสียตังค์นะถ้าอยากได้ตัวไหนเพิ่มแล้วก็สั่งเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สั่งได้นะครับผมก็จ่ายตังค์ไปนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ตัว 3,500 นี่ 2,500 นี่ถ้าเกิดซื้อแมปแบบพับก็เหลือแค่ 2,500 ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นคู่มือการเสียตังค์มาผมก็ซื้อมาแค่2ตัวนะฮะโอเคอันนี้ก็นี่ฮะรูปแบบนี้หาดูยากนะครับผมเป็นรูปออติมัสพามภาคบีชวอร์นะครับก็จะเป็นชีวะจักรกลก็มีเครื่องยนต์กลไกอยู่ในตัวของออติมัสพามนะครับนะฮะมีเครื่องยนต์กลไกในรูปนี้เป็นภาพวาดนะครับตรงในภาพถ่ายอย่างนี้เห็นดูเยอะครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับคู่มือการเสียตังค์ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูคู่มือการแปลงร่างการเล่นนะครับผมดีมากครับผมของญี่ปุ่นนี่ฮะเขาจะทำรายละเอียดชัดเจนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะนี่คู่มือการแปลงร่างไม่ยากครับผมนะฮะต่อไปมาดูวิธีการเล่นคู่มือการเล่นเขาก็บอกรายละเอียดครบทุกอย่างนะครับผมนี่อย่างเรากดตรงนี้ขึ้นแป๊บดันสวิตช์ข้างหลังแป๊บมันก็จะหมุนมือได้ดึงดึงๆยิงปืนยิงกระสุนได้นะควงได้นะเอาสวิตช์ลงนะครับเอาสวิตช์ลงตรงนี้ปุ๊บข้างล่างก็มือก็จะตีชกอกได้เห็นไหมครับผมนี่วิธีการเล่นของเขาจัดมือท่าอะไรแบบนี้นะเป็นวิธีการเล่นนะครับผมดีมากครับผมต่อไปมาดูของแถมก็จะเป็นเรียกว่าการ์ดนะครับการ์ดเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นครับเขาจะเล่นความแวววาวเงาๆครับนี่ไลเบอร์ตันโอเคจบนี่ลูกกระสุนให้อีก4ลูกไว้ยิงเล่นได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันครับต่อไปก็มาดูนี่ดีกว่า DVD นะครับ DVD นี่สุดยอดเลยครับผมนะโอเคนะก็จะเป็นหน้าปกแบบรูปกอริลลาด้านหลังก็เป็นเรื่องราวสตอรี่อ่านออกก็คงเป็นเนื้อเรื่องฮะผมอ่านไม่ออกนะครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับดีดีดูด้านในแพ็คครับนี่โอ้โหสวยมากเลยครับติ๊ง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 เอามาลายได้โอ้โหปี2007นะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมก็อยู่ที่ประมาณตั้ง13ปีนะครับติ๊ง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 โอเคฮะเปิดดูได้ครับผมดีดีนะครับอย่างดีเลยต่อไปมาเล่นออติมัสพามกันดีกว่านะครับผมนี่ภาพบีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตัวหุ่นก็มีน้ำหนักดีครับผมเดี๋ยวผมจะวัดฟาร์มตัวขนาดก่อนประมาณสัก 14-15 เซนนะครับผมตัวใหญ่ครับสูงก็อยู่ที่ประมาณสัก14เซนนะครับผม 14-15 เซนแข็งแรงทนทานครับพลาสติกดีแน่นอนครับของเจแปนแน่ของแท้แน่นอนก็อย่างนี้ครับเล่นสบายน้ำหนักดีมากๆนะครับผมลูกเล่นของภาคกอริลลานะครับก็จะมีแค่นี้ครับนั่งได้แค่นี้เองฮะไม่มียากฮะนั่งเอานะครับแล้วก็อะไรฮะก็ว่ามือชกนะถ้าเราดูตรงมือตรงนี้ครับมือนะฮะอย่างในของแขนนะครับโยกไปปุ๊บมันจะโยกไปฮะโยกไปข้างนึงก็โยกมาโยกไปโยกมาเหมือนกันได้เห็นไหมครับนะฮะจับโยกมือเดียวแต่มือนี้เขาจะไปด้วยนะฮะปุ๊บนะฮะนี่เราอยากจะเล่นตรงนี้เล่นแบบชกอกก็จับท่าเลยจัดท่าเลยแล้วก็จัดท่าแบบนี้แล้วตอนนี้เราก็กดตรงนี้ลงปั๊บเดี๋ยวตรงนี้เด้งขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วฮะเด้งขึ้นมาปั๊บฮะปุ๊บเห็นไหมเด้งขึ้นนะฮะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งลงนี่พอเด้งขึ้นมาปั๊บแล้วก็เลี้ยออกแล้วเราก็เอามาชกอกนี่จัดท่าชกอกไว้ฮะชกอกได้เลยครับปุ่มปั่นปุ่มปั่นปุ่มปั่นฮะเห็นไหมครับมือเขาก็จะไปตามที่เรายกขึ้นยกลงนั่นเองนะครับผมนี่กับมือชกอกเห็นไหมครับชกอกตึงๆแล้วก็ดัดเอาเห็นไหมชกอกนะดัดเอานะครับก็ย่องนี้ขึ้นเห็นไหมครับก็ชกอกโอ้โอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่ปืนไว้ที่หลังนะครับผมปรากฏว่าเอาโอเคครับดาบหลุดไปหนึ่งอันโอเคอยู่ตรงนี้เองผมก็ไม่ว่าหายไปไหนกดมาก็หลุดเลยโอเคใส่ดาบก่อนครับโอเคเมื่อเรียบร้อยนะตอนนี้ร่างกอริลลาเขาก็จะมีแค่นี้ครับนะชกอกนะครับตอนนี้เราไปเก็บครับเราก็เอาตรงนี้เก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะยกตรงนี้ขึ้นนะยกนี้ขึ้นแล้วเขาก็จะเก็บเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับนี่เรียบร้อยจบร่างกอริลลาก็มีแค่นี้ฮะต่อไปก็แปลงร่างดีกว่าทรานส์ฟอร์มนี่โอ้โหปุ๊บเอาตรงนี้เก็บลงนี่เก็บลงแป๊บยืดตรงนี้ออกก็เป็นคล้ายๆแบบโชกรถเงี้ยปุ๊บนี่เรียบร้อยปึ้งก็จะได้กอริลลาแล้วครับผมหล่อเท่มากเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับยังไม่จบนะฮะต่อไปก็ปลดล็อกตรงแขนนี้ออกมาปึ๊บ
ยกตรงนี้ตรงไหล่นะครับปึ๊บออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับนี่ปึ๊บดัดแป๊บเรียบร้อยแล้วครับต่อไปหน้ากากตรงนี้หน้ากอริลล่าก็พับลงก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับผมยกขึ้นเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตัวล็อกนะครับแล้วก็เอาออกมาฮะแล้วก็กดหน้าเนี่ยลงไปแบบนี้เห็นไหมครับก็จะได้แป๊บออกมาโอ้โหเป็นหน้าบีโอ้สวยมากเลยครับผมเป็นสีเมทัลลิกหมุนหัวปึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะได้ออสติมัตพามโอ้หล่อเท่ไหมครับสำสีเมทัลลิกมันแมววาวแวบๆเลยครับเป็นแบบนี้เองนะครับผมจบก็จะได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วครับเห็นไหมแปลงร่างไม่ยากครับหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมเป็นแบบนี้เองเอาแล้วครับเดี๋ยววัดส่วนสูงให้ดูสักนิดนึงนะครับผมว่าสูงขนาดไหนนะครับผมความสูงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก21เซนครับผมนะ21เซนนะครับผมนะฮะประมาณ21เซนถ้าเอาว่าหัวนี่19เซนนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับหล่อเท่ไหมฮะนี่ก็ลูกเล่นต่อไปนะครับผมลูกเล่นต่อไปแน่นอนครับเนี่ยกดปุ่มนี้ตรงเนี้ยโดนบ่อยมากโดนแล้วก็ยิงปืนอย่างเงี้ยตึ้งนะฮะยิงเข้ามาเงี้ยฮะตึ้งนะฮะดาบหลุดละไปก็ไปใหม่นะคงบีบไม่แน่นครับผมธรรมดาครับบีบให้แน่นกดตรงเนี้ยกดตรงนี้แน่นๆก็ได้ครับลองปืนใหม่นะกดพร้อมกัน2กระบอกก็ได้ครับตุ้มเห็นมั้ยฮะโอ้โหสุดยอดมั้ยครับต่อไปเรากดปืนเล่นละครับมาดูปืนที่แขนกันบ้างดีกว่าตรงนี้นี่สุดยอดเหมือนกันนะครับถ้าเอาตรงนี้สไลด์เข้าไปนะครับก็จะเด้งออกมาเลยนะครับดูนะฮะเนี่ยโอ้โหปืนนี่ออกมาแล้วครับผมเท่เลยครับผมอ่ะต่อไปก็มายิงปืนกันใส่กระสุนกันบ้างครับผมนะใส่กระสุนกันดีกว่านะครับผมกระสุนก็เป็นแบบนี้แกะกันโอเคเอาสัก2ลูกก็พอนะครับ2ลูกนะเพราะว่ามันมีแค่2นี่ฮะก็ใส่ไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็ใส่กระสุนแบบนี้เวลายิงเรากดปุ่มตรงนี้นะครับผมดูนะครับเนี่ยตุ้มนะฮะนะตรงนี้ตุ้มเนี่ยแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นการยิงกระสุนตรงประทับไหล่นะครับผมเนี่ยท่าประทับไหล่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็มายิงกระสุนที่แขนกันบ้างนะอันนี้เหมือนไซโก้กันคอปล่าเลยครับผมนะก็ใส่เข้าไปครับเอาตรงนี้ด้านล่างลงแค่นี้ครับนะฮะก็จะเป็น2ลูกแบบนี้นะครับกดก็กดตรงนี้ยิงเลยนะตุ้มตุ้มแม่แม่แค่นี้เองนะครับผมระบบเล่นได้ใช้ได้ดีปกติทุกอย่างนะหล่อเท่เอาการนะฮะไปมาดูถือมีดกันบ้างนะนี่พับเก็บเข้าไปก็พับอย่างเงี้ยครับโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ปืนก็เก็บไว้ข้างหลังปึ๊บต่อไปก็มาเล่นโอ้ถือมีดดาบก็ต้องเอามีดดาบออกบังคับนี่มีดดาบ2อันนะครับอยู่ซ้ายขวาแกะออกมาเลยครับแล้วปืนเก็บเข้าไปเรียบร้อยนี่ก็มาเล่นถือดาบบ้างนะฮะแล้วแต่เราจะเล่นครับนี่ถือดาบก็ใส่เข้าไปเลยครับที่แขนมือนะครับผมเอาละก็เด็กนี่โหดังปั๊บ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 เลยจบครับอันนี้เป็นท่าถือดาบนะครับผมนี่เราอยากจะเล่นให้ดาบมาตีกันนะครับฟันไปฟันมาแล้วก็ยกขึ้นในลงนะฮะนี่ฮะยกปั๊บ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 เขาก็จะฟันได้ตามที่เรายกขึ้นยกลงนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้ครับจบต่อไปก็มาเล่นควงดาบนะครับผมควงดาบก็จะใส่ตรงนี้นะครับผมนี่ควงดาบนะฮะแล้วก็เอาแขนให้ตรงๆแบบนี้นะครับแต่แล้วเราก็ล็อกตรงนี้ขึ้นนะครับดันขึ้นสุดเลยครับดันให้มันล็อกไปเลยครับนะนี่ก็ปึ๊บจับดาบแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะแต่แล้วเราก็ยกเหมือนกันนะครับก็จะควงดาบได้แบบนี้เห็นไหมครับบุน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 โอ้โหควงดาบุน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 ยกขึ้นยกลงเองครับโอ้โหติดนะบุน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 ควงดาบแล้วครับเห็นไหมฮะก็แค่นี้เองครับก็จะเป็นแบบนี้นะเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับ
ขวาคุ้มมากครับผมด้านนี้นะครับผมหัวหลุดก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหเพราะว่าโอ้เล่นหนักมือไปหน่อยผมก็มือหนักเหมือนกันนะครับผมก็ใส่ไปแค่นี้เองครับจบได้รับแล้วครับออโตมัติพามสวยงามสุขใจใจเลยครับผมตัวนี้สุดยอดจริงๆครับเลยเด้อนำมารีวิวท่านชมเขาพอแบบนี้นะครับมันสุดยอดจริงๆครับการเล่นการลูกเล่นของเขาในเต็มที่เลยครับผมสุดๆจริงๆนะครับผมได้ดูออโตมัติพามนะสมใจแล้วนะครับผมก็มารีวิวให้ดูเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพวกอะไรนะKingdom นะครับ Kingdom อย่างเงี้ยครับตัวก็จะเล็กกว่านะครับผมตัวก็เล็กกว่าดูแล้วฮะตัวก็เล็กกว่านะแต่ Kingdom มีหลายท่านรีวิวไปแล้วครับผมก็เลยไม่รีวิวแล้วครับเอาตัวที่ว่าไม่มีใครรีวิวมารีวิวให้ชมนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็สวยดีครับผมอ๋อผมลืมอีกอย่างนึงครับผมก็ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับผมนะฮะลูกเล่นก็ที่ว่าเป็นโซ่หัวกะโหลกนะครับผมก็ที่บอกนะครับเนี่ยเปิดตรงนี้ออกนะครับผมไม่ยากครับปึ๊บเห็นไหมก็จะเห็นหัวกะโหลกนะฮะโอ้โหสีเมทัลลิกนะครับสวยงามมากเลยผมยังไม่ได้แกะนะครับเชือกอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมก็แม้จะแกะนะครับผมเพราะว่าแกะแล้วพอดีเอามาเชือกยากนะครับผมนี่ก็มาดูหัวกะโหลกก็ไม่มีอะไรนะก็ถืออย่างเงี้ยฮะเอาของตัวอื่นมาถือนะครับผมนี่ก็ถือเป็นเงี้ยหัวกะโหลกนะฮะก็ไม่มีอะไรก็เล่นถือแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้ได้เฉยแค่นี้เองนะครับเนี่ยฮะหัวกะโหลกปุ๊บๆๆๆนะครับตีกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เองหัวกะโหลกนะครับแต่ตรงนี้เขาจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมก็จะสวยงามมากครับนี่แบบนี้นะฮะหัวกะโหลกนะครับผมก็ตรงนี้ก็ไม่แกะแล้วครับผมนี่ก็ได้ดูลูกเล่นครบทุกอย่างแล้วนะครับผมของออโตมัติพามนะครับบิชวอนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากเลยก็แล้วแต่เราจะเล่นแบบไหนยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นTransformer Beast War Ultimate Prime นะครับผมก็เป็นของจากญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปผมก็จะหาของเล่นดีๆนะครับผมแปลกๆมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมนะขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันสนุกได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ